เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมานะคะมาดูโจทย์กันต่อในข้อที่109ค่ะเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไดร์และวงกลมนะคะในข้อนี้นะคะโจทย์ได้บอกว่าจุกยางมีมวล50กรัมผูกติดไว้กับปลายเชือกซึ่งยาว50เซนติเมตรถูกแกว่งให้เป็นวงกลมในแนวระดับในอากาศพบว่าแรงตึงเชือกเท่ากับ10นิวตันอัตราเร็วของจุกยางในแนวสัมผัสของวงกลมเป็นกี่เมตรต่อวินาทีช้อยที่1 1ช้อยที่2 10ยกกำลังเศษ1ส่วน2ช้อยที่3 10และช้อยที่4 100ค่ะค่ะในข้อนี้นะคะโจทย์ก็ถามหาว่าอัตราเร็วของจุกยางในแนวสัมผัสของวงกลมเท่ากับเท่าไหร่ก็คือถามหาค่า v นั่นเองซึ่งก่อนอื่นเดี๋ยวเราลองมาวาดภาพเหตุการณ์นี้กันก่อนนะคะก็คือเราจะมีจุกยางที่ผูกติดกับปลายเชือกซึ่งยาว50เซนติเมตรก็จะได้ว่าเรามีเชือกเนี่ยยาว50เซนติเมตรแล้วก็มีจุกยางแล้วก็ถูกแกว่งให้เป็นวงกลมในแนวระดับก็คือจะถูกแกว่งในลักษณะนี้นะคะสมมุติว่าอันนี้เป็นวงกลมนะคะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่เลยประมาณนี้นะคะแล้วมวลของจุกยางอันนี้คือ50กรัมเขียนไว้นิดนึงว่าเป็นวงกลมนะคะเดี๋ยวน้องบางคนงงโอเคทีนี้โจทย์ถามหาค่า v นั่นเองก็คือความเร็วในแนวสัมผัสของตัวจุกยางว่าเท่ากับเท่าไหร่เราจะคิดยังไงคะน้องๆ อ๋อก่อนอื่นโจทย์ก็ได้ให้ความตึงเชือกมานะคะซึ่งความตึงเชือกแน่นอนค่ะว่ามันเข้าสู่ศูนย์กลางมีค่าเท่ากับ10นิวตันจากตรงนี้มันถูกแกว่งในระดับด้วยแสดงว่าเราจะไม่ต้องไปพิจารณาตัวค่า g นะคะหรือค่าความเร่ง g อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พิจารณาแค่ตรงนี้ก็พอซึ่งเราอยากรู้ v ใช่ไหมก่อนอื่นเนี่ยเรารู้ว่า sigma f เท่ากับ mv ยกกำลังสองส่วน r และถ้าน้องคนไหนสังเกตเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราเจอการเคลื่อนที่แบบวงกลมอย่างแรกเราก็ต้องดูว่ามันมีแรงหรือเปล่าที่มันกระทำมีความเร็วไหมมีมวลไหมมีรัศมีหรือเปล่าจากสิ่งที่โจทย์ให้มาตรงนี้เนี่ยทำให้เราหาค่า v ได้ไหมเราก็แค่ลองแทนค่าลงไปซึ่งถ้าน้องๆดูน้องจะเห็นว่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเราก็มีแล้วก็คือแรงตึงเชือกค่า r เราก็มีแล้วก็คือ50ซมมวลแล้วก็มีแล้วแสดงว่าเราสามารถหา v ได้แล้วนั่นเองค่ะพูดง่ายๆนะคะก็คือว่าถ้าเราเจอการเคลื่อนที่แบบวงกลมปุ๊บโจทย์ถามหาอะไรเราต้องพยายามมองแรงต่างๆที่มีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแนวสู่ศูนย์กลางก่อนหรือว่าในแนวสัมผัสก็คือต้องทำการแตกแรงแต่โจทย์ข้อนี้มันเป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางอยู่แล้วจากนั้นเราก็ค่อยมาเทียบกับตัวซิกมา f เท่ากับ mv กำลังสองส่วน rเพราะว่าการเคลื่อนที่แบบวงกลมสูตรนี้นะคะสำคัญมากๆค่ะจากนั้นเราก็แค่แก้สมการนั่นเองทันนะจากนั้นพี่ก็จะมาแทนค่านะคะก็เรารู้แล้วว่าซิกมา F คือ10นิวตันเพราะมันมีแค่แรงเดียว M คือ50เราแทน50ได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องแปลงหน่วยค่ะมันต้องอยู่ในหน่วย SI มันก็คือ50คูณ10กำลังลบ3กิโลกรัมนั่นเองต้องเป็นหน่วยนี้นะคะพี่ก็แทนลงไปค่ะจากนั้น v ยกกำลัง2 u หารด้วย r ซึ่งค่า r คือ50ซมโดย50ซมก็ไม่ใช่หน่วย SI ค่ะเราต้องแปลงให้เป็น50คูณ10ยกกำลังลบ2เมตรจากตรงนี้น้องก็แค่แก้สมการหาค่า v ค่ะโดย50กับ50ตัดกัน10กำลังลบ3กับ10กำลังลบ2ใช่ไหมคะตรงนี้ตัดกันเหลือ10กำลังลบ1
น้องก็จะได้ว่า v กำลัง2มีค่าเท่ากับ10ลบตรงนี้เป็น10กำลังลบ1ใช่ไหมย้ายข้างไปก็จะเป็น10เนาะ10คูณ10คือ100เพราะฉะนั้น v ของเราจึงมีค่าเป็น square root 100ก็คือ10เมตรต่อวินาทีนั่นเองในข้อนี้นะคะจึงตอบ10เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งตรงกับช้อยที่3ข้อนี้จึงตอบข้อที่3นั่นเองค่ะเรามาลองดูสรุปข้อนี้กันนิดนึงนะคะข้อนี้โจทย์ถามหาอัตราเร็วของจุกยางในแนวสัมผัสของวงกลมว่าเป็นกี่เมตรต่อวินาทีก็คือถามหาค่า v นั่นเองอย่างแรกเราก็ลองมาวาดภาพเหตุการณ์นะคะก็คือมีจุกยางที่ถูกแขวนอยู่กับเชือกซึ่งยาวเท่านี้แล้วก็ถูกแกว่งให้เป็นวงกลมในแนวระดับและโจทย์ให้หาค่า v ค่ะโดยได้ให้ค่า r ค่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางมาแล้วก็ให้ m มานะคะเวลาเจอการเคลื่อนที่แบบวงกลมอย่างแรกที่ต้องทำคือดูว่าทุกอย่างอยู่ในแนวสัมผัสและแนวเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วหรือยังถ้าอยู่แล้วเราก็เริ่มต้นที่สูตรซิกมา f เท่ากับ mv ยกกำลังสองส่วน r ตามหลักการแก้ไขปัญหาที่พี่เคยให้ไปนะคะนี่ตามนี้เลยดูว่ามีแรงอะไรกระทำอยู่แล้วก็ถ้ามันอยู่ในแนวที่เราต้องการแล้วเราก็ค่อยแทนลงไปในสูตรนี้นั่นเองทันนะทีนี้น้องก็แค่แทนค่าค่ะโดยเราต้องระวังหน่วยซึ่งเราต้องแปลงหน่วยมวลให้อยู่ในรูปของกิโลกรัมแล้วก็แปลงหน่วยของความยาวให้อยู่ในรูปของเมตรก็ได้ลักษณะนี้นะคะและเมื่อคิดเลขออกมาเนี่ยเราก็แค่แก้สมการเนาะก็จะได้ว่า v มีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะซึ่งพบว่า10เมตรต่อวินาทีตรงกับช้อยที่3ในข้อนี้จึงตอบข้อที่3นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ